อ่ะทีนี้ลักษณะคล้ายกันก็คือเดี๋ยวเราดาวน์โหลดใน Ubuntu ก็ Ubuntu 18ตอนนี้ผมใช้ Ubuntu 18นะฮะผมก็ดาวน์โหลดตัวMiniconda เป็น installer ชื่อไฟล์เป็น .sh ซึ่งมันควรจะเข้าไปอยู่ใน desktop ก็ไม่ใช่ตัวทีมันควรจะเข้าไปอยู่ในดาวน์โหลดซึ่งถ้าเรารันลักษณะเดียวกันเป็น bash แล้วตามด้วย Miniconda ควรจะมีนะ Miniconda รันนะฮะเราเข้าไปในดาวน์โหลดยัง down bash Miniconda last test แล้วตามด้วยอะไรเอ่ยไงโอเคแล้วก็ลงไปซึ่งเขาก็จะพร้อมมาลักษณะเดียวกันให้กด enter แล้วก็ yes ไป yes แล้วก็ลงไปที่ miniconda 3เลย install เสร็จเราก็จะได้คำสั่ง conda เกิดขึ้นinitialize โอเคคราวนี้เราก็ควรจะ conda ได้บางครั้งเราอาจจะต้องเปิดเทอร์มินอลใหม่เพราะว่าเราเพิ่งลงไปแล้ว environment ยังไม่เรียบร้อย activate โอเคเราอยาก activate ก็คือเราพิมพ์ว่าผมคิดว่าเราต้อง conda ได้แล้วตรงนี้ใช่ activate โอเคconda base ขึ้นมาถ้าเราเช็คตอนนี้ python ที่เรามีอยู่มันจะเป็น python เดียวกับที่เราได้มาจาก conda สดๆเลยซึ่งเป็น 3.7 แต่จริงๆเราใช้ 3.6 ดังนั้นเราก็ต้องสร้าง environment อย่างที่ผมเล่าให้ฟังขอเคลียร์ก่อนวิธีการสร้างก็คือเราก็ conda create เดี๋ยวก่อนนะเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ดาวน์โหลดไม่เราต้องไปใหญ่ไปอยู่ที่desktop แล้วก็ mkdir ชื่อว่า DSI 200ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปอยู่ใน DSI 200เพื่อเป็น working directory เราเสร็จแล้ว conda create ชื่อว่า env นะครับ environment name ชื่อ env เสร็จแล้วก็บอกว่ามันคือ python ขนาด3เวอร์ชัน 3.6 แน่นอนเขาก็ใช้เวลาหนึ่งในการดาวน์โหลดซึ่งค่อนข้างรอหน่อยนานหน่อยนะดาวน์โหลด Python 3.6 มาแล้วก็โอเคตอนนี้ถ้าเกิดเราอยาก activate ตัว conda ที่เรา conda environment ที่เราเพิ่งสร้างมาแล้วก็แค่ conda activate env ได้เลยฮะแต่ก่อนที่ผมจะทำผมก็จริงๆเรา activate ได้เลยเพื่อความเช็คอีกทีหนึ่งก็คือ Python Ticket Version อยู่ข้างนอกตรง Base Environment เนี่ยได้ 3.7 แต่ถ้าเกิดเรา Conda Activate ตัวที่ Activate อะไร ENV เสร็จแล้วสังเกตว่าชื่อของ Environment เปลี่ยนไปนะฮะชื่อ Environment เปลี่ยนตรงแล้วถ้าเกิดเราใช้คำสั่ง Python Check Version อีกทีหนึ่งเราจะเห็นว่าอ๋อตอนนี้ 3.6 แล้วนั่นคือเรารู้ว่าโอเคเราอยู่ใน Environment ของ ENV ถัดมาซึ่งผมคิดว่าเราไม่ต้อง install แล้วมันก็จะเป็นลักษณะเดิมโอเคงั้นทุกคนน่าจะเข้าใจเรื่องการติดตั้ง Python แล้วก็การใช้ environment ทุกครั้งอย่าลืมนะถ้าเกิดไม่ใช้แล้วก็deactivate ก่อนทีนี้ทบทวนนะฮะก็คือเมื่อกี้เราผ่านการดาวน์โหลดตัว installer มาจากConda Mini เป็นมาจาก Anaconda บริษัทชื่อ Continuum แล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนแรกที่ผมทำบน Windows ก่อน install โดยใช้ double click แล้วต่อมาเราก็ใช้ Linux base บน Mac OS ใช้ script ที่เป็น .sh แล้วก็ตามด้วย Ubuntu ซึ่ง format การใช้งานเหมือนกันทั้งหมดเลยก็หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจขอบคุณมากครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปจะพูดถึงเรื่องการใช้ Git แล้วก็ advanced installation ของ Ubuntu ครับสวัสดีครับ